ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก็วันนี้เดินทางมาถึง 1,120 ซับแล้วนะวันที่ผมอัดวันนี้นะก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาถึงทุกวันนี้คือ 1,120 ซับภายใน2เดือนก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆคือวันนี้ผมก็จะพูดว่าในช่องนี้ผมตั้งใจที่จะทำเพื่ ให้ทุกท่านที่ได้ดูเนี่ยคือสามารถนำเมนูที่ผมทำเนี่ยไปทำตามได้เนื่องจากเมนูที่ผมทำส่วนใหญ่นะเป็นเมนูที่ผมทำที่บ้านแล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานจริงๆแล้วก็นำสูตรเนี่ยมาแบ่งปันซึ่งบางสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ได้มาจากคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณน้าต่างๆก็คือเป็นสูตรโบราณบ้างสมัยใหม่บ้างไทยฝรั่งบ้างก็ผมก็จะพยายามนำมาทำให้ทุกท่านได้ดูคือถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากผมถ่ายทำเองตัดต่อเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองทั้งหมดภายในช่องนะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ต้องกราบขออภัยก็มีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าอยากให้ปรับแก้ตรงนี้ไม่โอเคแสงตรงนี้ไม่ดีสูตรนี้ไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามปรับแก้ให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็อยากให้ทำเมนูอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอยากได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรถ้าผมพอจะรู้เนี่ยผมจะนำมาทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ผมอยากฝากว่ายังไงช่วยฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากกด Subscribe กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมถ้าคิดว่าช่องของผมเป็นช่องที่ดีมีประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยก็แชร์ไปให้คนอื่นๆผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อย